มาดูที่เรื่องของเฮลิคอปเตอร์ตกกันบ้างที่ขอนแก่นนะครับณตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมค้นหากล่องดำอยู่วันนี้คณะกรรมการสอบสวนจากสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกระทรวงคมนาคมหรือว่า AAIC ลงพื้นที่ไปสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีการกันพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะจุดหลักที่เฮลิคอปเตอร์ตกไปจนถึงจุดสุดท้ายที่ชิ้นส่วนของเฮลิคอปเตอร์ตกอยู่รวมพื้นที่กว่า100เมตรด้วยกันแล้วก็มีการสั่งห้ามไม่ให้ผู้ที่มีส่วนไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดชิ้นส่วนและการยิงพิกัด GPS ทั้งหมดด้วยเบื้องต้นนะครับจากการลงไปตรวจสอบเนี่ยก็พบชิ้นส่วนของมนุษย์บริเวณซากเฮลิคอปเตอร์จึงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเก็บชิ้นส่วนมนุษย์ออกจากตัวเฮลิคอปเตอร์นอกจากนี้ยังพบกระเป๋าอุปกรณ์ที่ใส่กล้องจึงได้ให้ทางตำรวจเนี่ยนำไปเก็บไว้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วยทางด้านของว่าที่ร้อยตรีอัธยาลาภมากผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านก็บอกว่าเมื่อทำการสูบน้ำเสร็จจะทำการวัดพิกัด GPS ของชิ้นส่วนของอากาศยานลำนี้ทั้งหมดที่ตกกระจายอยู่ทั่วทั้งบริเวณและจนถึงขณะนี้ยังคงไม่พบกล่องบันทึกการสนทนาหรือการทำการบินหรือที่เราเรียกว่ากล่องดำของอากาศยานลำนี้แต่อย่างใดนะครับยังไม่มีการยืนยันสาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้ด้วยจากการสอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็ทราบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้พยายามที่จะลงจอดฉุกเฉินก่อนที่สุดท้ายจะกระแทกกับคันนาแล้วก็มีระเบิดเกิดขึ้นสำหรับการเก็บกู้ซากเนี่ยยังคงต้องรอให้การสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จจึงจะมีคำสั่งเคลื่อนย้ายซากต่อไปขณะที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง4คนนะครับต่างก็ทยอยเดินทางมาพิสูจน์อัตลักษณ์และมีการประสานงานในการติดต่อขอรับผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาคาดว่าช่วงบ่ายวันนี้ร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง4รายจะสามารถทยอยส่งมอบให้กับญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดได้ครับการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง